ระดับน้ำในลำน้ำพองก็ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าฝั่งมากเลยทีเดียวครับแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาบ้างนะครับก็เป็นโอกาสดีที่พี่น้องชาวอำเภอน้ำพองก็ได้ไปจับสัตว์น้ำไปบริโภคในครัวเรือนได้นะครับปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์นะครับอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นขณะนี้นะครับพบว่ามีปริมาณน้ำคิดเป็นร้อยละ21ของความจุอ่างนะครับมีการใช้น้ำสำรองไป66ลูกบาศก์เมตร66ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับจากที่กำหนดใช้180ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับส่วนการระบายน้ำได้ระบายน้ำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าวันละ500ลูกบาศก์เมตรนะครับเพื่อรักษาระบบนิเวศนะครับของลำน้ำพองที่มีความยาว102กิโลเมตรผ่านอำเภออุบลรัตน์อำเภอน้ำพองและอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับก่อนที่จะไหลลงแม่น้ำชีที่รอยต่อจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคามนะครับทางด้านนายทรงวุฒิกิจวรวุฒินะครับท่านผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวายก็กล่าวว่าทางโครงการระบายน้ำลงน้ำพองในปริมาณ 480,000 ลูกบาศก์เมตรทำให้ปริมาณน้ำลำน้ำพองเนี่ยช่วงนี้ยังน้อยนะครับบางแห่งระดับน้ำพองตื้นจนชาวบ้านเนี่ยสามารถลงไปจับสัตว์น้ำได้ขณะที่ลำน้ำสาขาก็ยังแม้ว่าฝนจะตกแต่ก็ไม่มีเพิ่มปริมาณน้ำนะครับเพราะว่าดินที่แห้งยังอุ้มน้ำไม่เต็มที่จะต้องรอฝนตกลงมาต่อเนื่องเพื่อให้ดินมีความชื้นนะครับและเมื่อฝนตกลงมาต่อเนื่องแล้วเนี่ยปริมาณน้ำก็จะไหลลงลำน้ำลงลำห้วยและก็ลำน้ำพองจะทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำพองเพิ่มขึ้นดังนั้นก็ขอให้เกษตรกรที่เริ่มจะทำนาปีอย่าเพิ่งสูบน้ำไปใช้ทำการเกษตรนะครับก็ควรจะรอฝนที่คาดว่าจะตกต่อเนื่องตลอดสัปดาห์นี้ด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำนะครับเพื่อความไม่ประมาทนะครับก็ยังถือว่ายังต้องการน้ำกันอยู่นะครับ